เจ้าของคอกวัวควายที่นั่นนะครับน้ำตาตกเลยเพราะว่าไฟไหม้คอกวัว<ะ>วัวควายที่เลี้ยงไว้ตายเกลื่อนเลยนะครับนี่ครับไปดูนิดหนึ่งครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ไฟไหม้คอกวัวควายของลุงสัญญาแก่นจันนะครับที่ปลูกเอาไว้เลี้ยงวัวควายแบบนี้ทั้งหมด16ตัวปรากฏว่ามีวัวตายไป5ตัวนะครับเจ็บอีก2ส่วนควายตายไป2ตัวเจ็บอีกห้านะครับ นอกจากนี้ครับก็ยังมีอุปกรณ์การเกษตรเครื่องสูบน้ํารถไถนาและก็รถบรสไซที่เก็บไว้ในกระท่อมปลายนาก็ถูกไฟไหม้วอดไปหมดเลยอ,ะอ่ะหลังเกิดเหตุครับปศุสัตว์อำเภอศรีขรภูมิและก็พนักงานสัตวบาลนะครับก็มาช่วยเหลือวัวควายที่บาดเจ็บกันไปนะครับสอบถามลุงสัญญาเจ้าของคอกวัวควายนี้ครับไล่์ฟอรบอกว่าตอนที่ไฟมันไหม้เนี่ยลุงออกไปเกี่ยวหญ้าให้กับวัวควายกินอยู่ ระหว่างที่เกี่ยวหญ้าอยู่นะครับชาวบา้านวิ่งแจน้นมาบอกเลยลงลงลงไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้คอของลุงอ่ะเลยรีบมาดูครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยไฟมันไหม้ไปเยอะแล้วโอ้นี่ดูสภาพของควายสิครับที่ถูกไฟคลอกอะ่ะผิวหนังมันแบบน่าจะเป็นรอยไหม้แล้วก็นี่เหมือนกับว่าน่าจะลึกไปถึงแบบผิวชั้นในเลยนะครับเนี่ยคือตอนที่มาถึงอ่ะไฟมันไหม้ไปเยอะแล้วครับ วัวควายก็ตายเกลื่อนอยู่ตรงนั้นบางตัวไม่ตายก็นอนร้องเจ็บควนคลางอยู่นะครับคือลุงบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะคือพูดอะไรไม่ออกเลยมันจุกอยู่ในอกอะ่ะยังไม่รู้เหมือนกันว่าไฟไหม้เพราะอะไรครับขนาดเดียวกันครับในอำเภอศรีขอรภูมินะครับคุณพิสารเขาล้าเนี่ยสั่งให้ปหลัดอำเภอรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปช่วยเหลือลุงสัญญาแล้วนะครับ แล้วก็บอกว่าตอนนี้มีการรายงานให้ทางจังหวัดสุรินรับทราบแล้วหลังจากนี้คงจะต้องสรุปหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เพราะประเด็นคืออะไรรู้ปะ่ะตรงคอกเนี้ยมันไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นเป็นไปนไม่ได้ดิว่าไฟมันจะลัดวงจรก็เดี๋ยวดูนะครับว่าไฟมันไหม้เพราะอะไรแล้วเขาบอกว่าก็คงจะช่วยเหลือลูกสัญญาเต็มที่นี่แหละคือนอกเหนือจากสงสารลุงแล้วเนี้ย สงสารวัวควายที่ถูกไฟคลอ,อกอะแสบผิวหน้าดูเลยเนาะมันจะหนีก็หนีไม่ได้อือ